กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะคะอยู่ในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานความรักนะครับผมพี่เต๋อเขาอะไรเขาโชคลาภการเงินการงานความรักช่วงนี้เป็นช่วงวอลเปเปอร์มหาเฮงคุณผู้ชมนะฮะใครที่เขาเรียกว่าอยากจะโชคดีมีเงินมีทองใช้ในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองนะฮะเราก็ต้องมีตัวช่วยนะผู้ชมนะฮะโดยอาจารย์เปิ้ลศักดิ์ลายมือเศรษฐีจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยอาจารย์เปิ้ลไม่ได้แนะนำพี่เต๋อแต่คนที่แนะนำพี่เต๋อคือพี่เอสุภชัยนั่นเองนะฮะเพราะว่าคุยโทรศัพท์กับทุกวันพี่เอบอกลูกสาวเอามือถือมาขอวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปมูเอาโทรศัพท์ไปมูให้แล้วหนูขอเนี่ยแม่บอกเลยว่าหนูขอแค่2อย่างพอนะอย่าไปขอเยอะนะฮะบอกโอเคคุณแม่ให้ไปเสร็จปั๊บทําไม่ถึงชั่วโมงนึงพี่เอส่งวอลเปเปอร์กลับมาเพราะว่าพี่เอเนี่ยเขาสายตรงอาจารย์เปิ้ลได้เลยนะฮะส่งมาเสร็จปั๊บนี่นะฮะก็ได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะแต่ละคนเป็นวอลเปเปอร์ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าชื่อนามสกุลลายมือจะไม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้นี่นะฮะช่วยในเรื่องของอะไรนะฮะการงานการเงินความรักนะฮะเป็นวอลเปเปอร์มหาเฮงแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยให้การนับถือเป็นอย่างมากอย่างพี่เอสุภชัยเนี่ยเขาก็มีวอลเปเปอร์มหาเฮงอันเดียวกับพี่เต๋อแต่ว่าคนละชื่อกันนะฮะแล้วก็ตะกะแตนชลดานะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะพี่เอชุติมานัยนาทุกคนใช้หมดตามรูปที่เห็นเลยทุกคนมีวอลเปเปอร์มหาเฮงหมด เพราะอาจารย์เปิ้ลคนนี้ดังมากดังจริงๆผู้ชมนะฮะเขาจะปลุกเสกแล้วก็เขาเรียกว่าปลุกเสกเนี่ยนะฮะให้สิ่งที่เราขอเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยส่วนตัวเนี่ยแม่ขอ2เรื่องประมาณ3สัปดาห์รู้เรื่องรู้เรื่องเงินทองเข้ามางานการเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็วิธีการสนใจบูชาเนี่ยหลายคนบอกว่าแม่เท่าไหร่นะฮะเราบอก499คุณแม่แพงไปไหมหนูขาหนูฟังก่อน499กับอนาคตที่หนูจะได้อีก 40,000 อนาคตที่หนูจะได้อีก 400,000 4ล้านหรือ40ล้านตรงนี้มันเป็นการลงทุนและที่สำคัญเนี่ยมันเห็นผลโดยส่วนตัวพี่เต๋านะพี่เต๋าเห็นผลแล้วมาจริงๆนะวันนี้ใครสนใจจะเช่าบูชาต้องทำยังไงบ้างคะวันนี้เลยใครสนใจนะครับกับวอลเปเปอร์มหาเฮงของอาจารย์เปิ้ลเองสนใจบูชาเริ่มต้นที่499บาทนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลที่ LINE ได้เลยที่มหาเฮง999สแกนเคอร์โค้ดด้านล่างได้เลยจ้ารวมไปถึงนะครับไปกดสั่งได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับที่ www.mahaheng999.com มีวอลเปเปอร์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ามือนะครับองค์พ่อพระพิฆเนศหรือจะเป็นนะครับองค์แม่พระตีได้หรือว่าจะเป็นท้าววิสุวรรณก็มีหมดนะคำอธิบายง่ายๆเลือกรูปได้ตามแบบที่เราชื่นชอบได้เลยนะครับพระพรหมก็มีนะคุณผู้ชมนะตามที่คุณเชื่อเลยนะฮะแต่พี่เต๋าเนี่ยอันนี้ของนี้ปังจริง499ลงทุนมาตอนนี้ได้มาจำนวนกี่แสนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของจริงของแท้ของดีต้องวอลเปเปอร์มหาเฮงโดยอาจารย์เปิ้ลศักดิ์ลายมือเศรษฐีค่ะครับมากันที่ข่าวบันเทิงต่อเลยค่ะมาครับในช่วงนี้นะครับไปดูจันจิบอกรับไม่ได้ครับเจอแซะทำหน้ามาก็ไม่สวยนั่นเองนะครับเป็นผู้หญิงที่อยากบอกว่าเป็นผู้หญิงอยากอยู่สวยใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะแต่ทำไมต้องมาเจอคนแซะด้วยเรื่องทำศัลยกรรมทำหน้าแบบนี้สุดจะทนแล้วครับสำหรับจันจีราครับแฟนพระเอกดังอย่างมาริโอ้มาเรอร์ครับซึ่งเคยงัดภาพสมัยอดีตมาแกงตัวเองว่ามาไกลมากแต่วันนี้สวยออร่าเลยล่าสุดครับสาวจันจีเองโพสต์คลิปลง TikTok ตอบกับคอมเมนต์นะฮะที่บอกว่าทักนะว่าทำหน้าก็ไม่ได้มีคนกดไลค์ 5-600 ก็โดนลบเฉยทำบ่อยแต่คนทักรับไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูคลิปนิดหนึ่งว่าจันจิออกมาบอกเหตุผลที่รบคอมเมนต์ชาวเน็ตว่ายังไงบ้างครับใช่รับไม่ได้ค่ะเวลาแบบคุณเข้าใจปะเวลาเราไปทำหน้าทำสวยฉีดหน้าหรือว่าอยากสวยอะเราอยากสวยอะเราไม่ได้อยากคบโดนคอมเมนต์อะไรไม่ดีอะแล้วถ้าคุณคอมเมนต์ไม่ดีแล้วจีรับไม่ได้มันจีผิดหรอคะที่จีรับไม่ได้จีอยากให้เข้าใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์อะไรก็ได้ตัวจีเองก็มีสิทธิ์ที่จะรับได้รับไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะปล่อยคอมเมนต์นั้นไว้หรือลบคอมเมนต์นั้นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเรียกว่าทำให้จิตรู้สึกไม่สบายใจจริงๆจิตก็มีสิทธิ์ที่จะบล็อกใครก็ได้ในช่องทางของจิตเราได้โปรดเลยนะคะว่าการคอมเมนต์ติเรื่องจิตอะติได้ค่ะแต่ได้โปรดใช้คำพูดที่มันโอเคหน่อยได้ไหมเพราะว่าเนี่ยนะครับก็คงจะโดนคอมเมนต์ไปก็บอกว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะโดนคอมเมนต์อะไรที่มันไม่ดีหรอกน้องไปทำอะไรมาบ้างอะ
ไม่ใช่ก็คือก็ทำเขาเยอะอ่ะเขาก็ทำเยอะเมื่อก่อนน้องเขาหน้าเด็กมากเลยนะก็ต้องแหมหน้าเป็นเด็กน้อยมากเลยอ่ะนี่ก็โตขึ้นก็โตขึ้นหน้าเขาเปลี่ยนเลยนะแต่ก็สวยนะก็ถือว่ายังเป็นคนสวยอยู่อ่ะครับบางคนเขาอาจจะติดภาพลักษณ์ว่าอยากให้หน้าแบบเดิมๆเหมือนเดิมตลอดการเหมือนเดิมตลอดการแหมอายุมันก็ต้องเยอะขึ้นคนเรามันก็หน้าเขาเนาะเงินเขาหน้าเขาก็ทำรู้ไหมว่าการที่ดาราไปทำสัญลักษณ์กรรมความงามหรือไปเติมนู่นเติมนี่เนี่ยดาราเขาได้ตังค์นะเขาได้ค่ารีวิวนะอย่างที่พี่เต๋าคุยกันหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาได้กันประมาณเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหลักอันนี้หลักแบบว่า 50,000 ถึง 100,000 บาทนะคะถ้าดังมากๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าอัพขึ้นไปนะคะเขาต้องจ้างให้พวกนี้มาทำเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกนี้ไม่ทำเสร็จปั๊บเนี่ยคลินิกก็จะไม่มีใครรู้จักจะไม่มีเคสรีวิว มันจะต้องเอาเคสรีวิวจากคนดังๆมาทำนะคะแล้วทางคลินิกต้องจ่ายเงินนะคะเคยมีคนคลินิกนึงก็ติดต่อแม่มาบอกว่าให้ติดต่อพี่โอมหน่อยเพราะว่าจะพาพี่โอมไปทำศัลยกรรมแม่ก็เลยคุยผ่านหรือว่าจะให้น้องโอมทำอะไรคะเขาบอกอยากให้น้องโอมผ่ากีเออแต่ว่าให้น้องโอมเนี่ย 3,000 เอาไหมได้ 3,000 ได้ผ่ากีรีวิวทั้งปีทั้งชาตินะทั้งชาติเลยเหรอต้องโชว์ด้วยโชว์อะไรอะโชว์กีไงวันที่เราผ่าโอ้ได้ไหมได้3,000 นะ 3,000 บาทนะโอเครู้เรื่องออนะคะโรงพยาบาลนั้นคือโรงพยาบาลสงฆ์ผักกินฟรี30บาทรักษาทุกโรคโอ้ยไอเลยจะไอทำไมจำหลักเออ3,000บาทนี่คือมึงต้องจ่ายให้โรงพยาบาลนะเออไม่ใช่ต้องจ่ายให้มึงอ่ะเป็นเคสรีวิวก็ต้องจ่ายโอมแซ่ค่ะนะคะอ่ะมากันต่อที่ข่าวบันเทิงค่ะไปดูโบกี้ไลออนดีกว่าครับด่าใครอีกแล้วคะไม่ด่าหรอกโลนะฮะเคลียร์หลังโดนขุดอดีตว่อนโซเชียลนะครับก่อนหน้านี้ครับนักร้องสาวอย่างโบกี้ไลออนเองครับตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉ่าในโลกโซเชียลครับเหตุโดนขุดอ้างว่ามีพฤติกรรมแง่ลบหลายอย่างทั้งนินทาเพื่อนร่วมงานวงที่เพิ่งมามีคอนเสิร์ตร่วมกันบาดๆแล้วก็มีพฤติกรรมนอกใจอดีตแฟนหนุ่มด้วยล่าสุดนะครับโบกี้เองออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็ไม่จริงสรุปดังนี้นะครับบอกว่าดราม่าในทวิตเองต้องแยกแบบนี้มันจะมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงซึ่งเรื่องจริงเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวหนูเองในอะไรเรื่องส่วนตัวมีความผิดพลาดจริงๆค่ะแต่หนูจะไม่มานั่งแยกแยะว่าเรื่องไหนมันได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามแบบฉบับที่มันควรจะเป็นตัวโบเองเนี่ยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเองมันได้ถูกแก้ไขไปทั้งหมดไปสักพักหนึ่งแล้วเรื่องมันจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับส้มมารีล่ะเรื่องนี้เราทั้งสองไม่ได้มีอะไรต่อกันค่ะแต่ว่าหลังจากเกิดกระแสก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วค่ะได้คุยกันแล้วซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้ทุกคนปกติกันดีอะไรที่เคยผิดใจกันมาทุกคนก็ขอโทษกันไม่มีอะไรแล้วจ้าค่ะไม่กล้าคอมเมนต์เยอะค่ะทำไมอ่ะกลัวน้องเขาด่าค่ะเขาจะด่าทำไมอ่ะเขาด่าแรงอยู่นะเหรอเขาด่าถึงกระเทยต้องถอยนะคะเออแต่น้องเขาก็เป็นคนสวยน่ารักนะคะคงไม่ด่าคุณแม่แน่นอนนะคะนะคะหมดแล้วใช่ไหมคะครับคุณผู้ชมนะฝากไปด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องฝากหรอกอันนี้ต้องทำกันได้แล้วนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วเขาแม่นจริงๆในเรื่องของวอลเปเปอร์มาหาเฮงคุณผู้ชมนะคะสำหรับอาจารย์เปิ้ลเขาเรียกว่าสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เปิ้ลนี่ดังมากนะฮะโด่งดังมากเป็นหมอบูเตรูที่ดังมากๆขนาดพี่เอสุปชัยเห็นไหมล่ะพี่เอสุปชัยเนี่ยยังให้การเคารพนับถือเลยแล้วก็บอกน้องเต๋าเอามือถือมาบอกว่าแม่ไปทำอะไรคะมือถือลูกสาวเดี๋ยวแม่เอาไปมูให้งานการเงินทองจะได้เข้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินมันก็ผ่านมือถือหมดนะคะการงานติดอะไรก็ติดผ่านมือถือหมดเขาคงไม่ส่งจดหมายมาที่บ้านอย่างแน่นอนเขาต้องผ่านมือถือหมดแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมพี่เอเอาไปเสร็จปั๊บก็ขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์แล้วเอาไปให้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะทำพิธีแล้วเขาบอกว่าหนูขอได้การเงินการงานความรักโชคลาภแม่บอกว่าแม่หนูขอสองอย่างหนูไม่ขอเยอะเพราะเดี๋ยวขอเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้หนูขอการงานกับการเงิน3อาทิตย์ผ่านไปคุณผู้ชมเชื่อไหมว่างานเข้ามาตลอดได้ไลฟ์ส่งไลฟ์สดขายของกับแอนนานะคะได้เงินแบบจุกๆกันเลยแต่ไม่ได้เงินผ่านแอนนานะเงินผ่านลูกค้านะคะได้เงินแบบจุกๆเลยนะแล้วก็นะคะ
มีงานมีอุสารพัดสารเพมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโดยนี่เลยนะคะสักลายมือเขาเรียกว่าวอลเปเปอร์มหาเฮงของอาจารย์เปิ้ลคนในวงการบันเทิงเนี่ยให้การเคารพนับถือกันเยอะเลยนะแล้วก็บูชากันเยอะเลยสำหรับวอลเปเปอร์มหาเฮงนะคะไม่ว่าจะเป็นตั๊กแตนโชลดาแม่น้ำหนึ่งพี่เอชุติมานยนาและหนึ่งในนั้นก็คือเศรษฐีร้อยล้านพี่เอสุภชัยพี่สาวดิฉันเองค่ะคุณผู้ชมนะคะคนที่นำพาดิฉันให้เจอกับวอลเปเปอร์มหาเฮงหลายคนบอกว่าราคาบูชาเท่าไหร่คุณแม่499อุ้ยแม่499กินข้าวได้ตั้งหลายมื้อหนูจำไว้นะคะ499หนูออกไปเนี่ยหนูทำสัปเหระที่มันไร้สาระเนี่ยมันหมดไปแล้ว4มันหมดไปแล้ว500กับการที่หนูมีมาอยู่ตรงหน้าหน้าวอลเปเปอร์แล้วอาจารย์เปิ้ลเนี่ยเขาปลูกเสกให้เรียบร้อยเขามูให้เรียบร้อยแล้วมาอยู่ตรงนี้หนูแล้วเงินหนูเนี่ยมันจะเข้ามันไม่ใช่499มันจะเข้ามาเป็น 4,000 11,000 100,000 100,000บางคนได้เป็น10ล้านอย่างพี่เอเนี่ยเขาได้กันเป็น10ล้านเพราะเขาใช้วอลเปเปอร์มหาเฮงอันนี้คุณผู้ชมนะฮะวันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคุณผู้ชมนะฮะใครสนใจทำยังไงได้บ้างคะวันนี้เลยกับวอลเปเปอร์มหาเฮงของอาจารย์เปิ้ลของเราคุณผู้ชมสนใจบูชาเริ่มต้นที่499บาทนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ LINE ด้านล่างขึ้นแล้วสแกนเคอร์โค้ดได้เลยรวมไปถึงนะครับไปกดสั่งซื้อที่เว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะครับ www.mahaheng999.com มีวอลเปเปอร์มากมายมีวิธีเลือกรูปแล้วก็คำอธิบายง่ายๆเลยถ้าใครใจครับนี่ด้านล่างนี้ติดต่อได้เลยจ้าพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ